องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสนอรายการประชารัฐพัฒนาสันติสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยโดยสันติกับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยการสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เข้าใจนโยบายเปลี่ยนแนวคิดของวิธีการต่อสู้จากการใช้เหตุความรุนแรงใช้อาวุธมาเป็นการต่อสู้ด้วยการพูดคุยแนวทางสันติและให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมครับเพื่อหาทางออกความขัดแย้งนั่นเองครับปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนมีการเชื่อมโยงกันในหลายระดับคือเงื่อนไขระดับบุคคลซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มีอุดมการแตกต่างจากรัฐและการใช้ความรุนแรงอันมีเหตุมาจากความแค้นและความเกลียดชังโครงสร้างการปกครองและการบริหารราชการถึงแม้จะเป็นการกระจายอำนาจแล้วก็ตามแต่ประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเลือกปฏิบัติและขาดอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริงและเงื่อนไขระดับวัฒนธรรมประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่บางส่วนรู้สึกแตกแยกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยโดยเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจและมีอคติไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนในพื้นที่บางส่วนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงและเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหยิบยกมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายของตนแต่ก็มีผู้ก่อเหตุรุนแรงเป็นจำนวนมากที่ต้องการยุติความรุนแรงแต่ไม่รู้จะยุติอย่างไรภาครัฐจึงมีนโยบายในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้เห็นต่างที่ต้องการยุติความรุนแรงเรื่องแรกก็คือต้องเข้าใจว่าไอ้คนเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอาชญากรโดยสันดานการเป็นอาชญากรเนี่ยมันอาจจะเรื่องของความคิดความเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ครับในส่วนของเราก็มองคนว่าเห็นต่างคนเห็นต่างเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชญากรโดยสันดานเพราะฉะนั้นไม่เห็นต่างในสิ่งที่เราควรจะทำก็คือต้องมาพูดคุยกันก็เลยเปิดโอกาสในหลักใช้หลักของการให้อภัยให้โอกาสให้อนาคตไม่ใช่ให้ออกไปจากโลกนี้สามอ่างเนี่ยเป็นหลักในการดำเนินโครงการคราวนี้ถ้าเราเอาหลักนิติศาสตร์บวกหลักรัฐศาสตร์การอยู่ร่วมกันในสังคมความเมตตากรุณาหลักพุทธหลักอิสลามเรื่องของการให้อภัยเนี่ยมันสามารถทำให้คนหันมาพูดคุยกันได้ก็ได้มาเจอกันพอเจอแล้วเราต้องการแบบไหนยังไงต่อไปก็ต้องคุยกันแค่นั้นเองครับเรื่องโครงการนี้หลักประกันในความปลอดภัยคือการต้องดูเป้าหมายก่อนประเด็นเป้าหมายคนเนี่ยเราต้องกำหนดว่าคนสเปคของคนที่เราต้องการแบบไหนก่อนอันนี้งานพาคนกลับบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้คนเปลี่ยนจากการต่อสู้หรือแนวทางสันติเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกันในที่มืดพูดคุยกันในที่มืดถ้าไม่ยอมรับในเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายก็แยกย้ายกันไปแค่นั้นเองนั่นคือจุดเริ่มต้นก็คือเปิดทางต่อยให้เขาแล้วก็ถ้าใครเห็นด้วยก็มาคุยกันถ้าใครไม่เห็นด้วยก็แยกกันไปไม่เอาโครงการนี้เราก็จะคุยกับคนที่เห็นด้วยในเหตุผลของโครงการแล้วเข้ามาสู่ของพูดคุยสันติสุขกันพอพูดคุยสันติสุขตกลงในเงื่อนไขที่จะรับกันได้ก็เข้าไปสู่การกลับบ้านเกิดขึ้นที่ออกมาเป็นรูปธรรมการตั้งหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้ที่เห็นต่างต้องการยุติความรุนแรงนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ต้องการยุติความรุนแรงและแสดงความจริงใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องการให้โอกาสและพูดคุยโดยวิธีอย่างสันติครับการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้เห็นต่างที่ต้องการยุติความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีเนื่องจากผู้ก่อเหตุรุนแรงจำนวนมากที่ก่อเหตุเกิดจากการปลูกฝังความเชื่อที่ผิดให้เกลียดชังเจ้าหน้าที่รัฐและชาวไทยพุทธแต่จากการพยายามทำความเข้าใจของภาครัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ชี้เห็นถึงข้อเท็จจริงของสถานการณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้าใจถึงความเป็นจริงมากขึ้นจึงมีผู้ก่อเหตุรุนแรงจำนวนมากที่ต้องการยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยังคงมีความกลัวในการเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กลัวเรื่องความปลอดภัยภาครัฐจึงต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการรับรองความปลอดภัยโดยจะเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงหรือจะให้คนในครอบครัวเป็นตัวกลางในการประสานก็ย่อมได้เจ้าหน้าที่พร้อมจะพูดคุยและให้การต้อนรับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่จะยุติความรุนแรงอย่างเต็มที่แรกๆของทางฝ่ายกอรมน.คือตัวแทนของโครงการพาเขากลับบ้านนี้ไปหาครับเชิญร่วมเข้าโครงการครับผมก็เลยสมัครใจเข้าโครงการแรกๆครับแรกๆเขายังไม่เข้าใจครับว่ายังไงเอ๊ะอะไรกันอีกอ่ะเพราะเราโดนหมายพรก.ตั้งแต่ปี50มันนานไงกลับมาอยู่บ้านก็ปกติไม่มีอะไรแค่เจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนนั้นอยู่ๆมีโครงการอะไรพอเข้ามาได้สัมผัสคือสรุปง่ายๆถ้าสินค้าเราได้ไปบริโภคจริงเราก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับคุณภาพชีวิตก็เปลี่ยนจากแรกๆจากที่เจ้าหน้าที่ของมรทหารเคยไปเยี่ยมเยียมไม่ว่าทหารทุกหน่วยไหนที่มาอยู่ประจำที่เขาจะไปเยี่ยมแต่พอร่วมเข้าโครงการเขาจะลบชื่อจากหน่วยรบและก็มาเข้าโครงการนี้ก็จะมีการทางสอบตก็จะมีทุนหน่วยฝึกอาชีพครับก็ผ่านมาหลายปีก็หลายอาชีพแล้วครับผมทางกอมนกับสอบตได้ช่วยและก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราต้องยึดหลักยุทธศาสตร์ถ้าเราจะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถ้าเราเข้าใจแน่นอนอะไรก็จะไปด้วยดีผมว่าสันติสุขไม่ไกลเกินเอื้อมครับผมถ้าเราจะอยากจะมีวิชาเราต้องเรียนรู้ถ้าอยากให้บ้านเมืองน่าอยู่เราต้องฟื้นฟูและพัฒนาครับผมนอกจากจะสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เห็นต่างแล้วนะครับที่ต้องการยุติความรุนแรงยังมีโครงการพาคนกลับบ้านนะครับที่จะตั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เห็นต่างที่หลงผิดนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติอย่างเช่นคนทั่วไปนั่นเองครับการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้เห็นต่างที่ต้องการยุติความรุนแรงมีมาตรการในการพูดคุยกันในหลายระดับทางภาครัฐจะพิจารณาตามความรุนแรงของคดีที่เคยก่อเหตุเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะเรียกว่าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องการยุติความรุนแรงกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างปกติโดยจะมีการเก็บ DNA เพื่อเก็บเข้าฐานข้อมูลและมีกระบวนการซักถามข้อมูลเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปราบปรามความไม่สงบต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆมีการฝึกอาชีพต่างๆเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาเดิมได้คือจากการติดตามข่าวสารของโครงการพาคนกลับบ้านนะครับในพอสมควรก็เลยศึกษารายละเอียดจากสื่อต่างๆแล้วก็ได้เข้ามาร่วมเนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่ได้มาชี้แนะนำว่าถ้าเกิดว่าว่างๆก็อยากจะเข้าร่วมก็มาสมัครได้ผมก็เลยเข้ามาร่วมจากที่เคยมีชื่อรายชื่อนะครับจากสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่นะก็เลยเป็นเวลาตั้งแต่ปี47จากนั้นก็พอมีโอกาสก็เลยเข้าร่วมหลังจากนั้นก็เข้าใจถึงกระบวนการต่างๆเมื่อปี61นะได้รับโอกาสให้มาช่วยทางหน่วยงานนะครับของชมรมพาคนกลับบ้านของกองพาคนกลับบ้านนะครับให้รณรงค์เกี่ยวกับกิจกรรมชื่อกิจกรรมก็คือเป็นลดช่องว่างสร้างความเข้าใจนะครับก็ช่วงปลายปีนะฮะหลายๆที่นะครับก็ชักชวนให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการให้เข้าร่วมโครงการโดยการที่ให้ศึกษาด้วยตัวเองนะก็คือบางทีการรับฟังข่าวลือต่างๆเนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดนะครับคิดหวาดระแวงไปเองนะแต่เราพอเราศึกษาเราดูรุ่นพี่ที่ผ่านกระบวนการได้กลับมาอยู่บ้านต่างๆอะไรต่างๆแนะนำก็คือส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับคนที่เข้าร่วมโครงการก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนมีอะไรยังไงสมมติว่าถ้าคนที่ผ่านส่วนใหญ่ก็คือผ่านการกระบวนการต่างๆทั้ง6ขั้นตอนแล้วเนี่ยก็สามารถส่งเสริมนำเสนอโครงการเพื่อทำอาชีพแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังชมรมทางประธานชมรมก็ได้ร่วมกันคิดว่าจะทำโครงการอะไรดีที่สามารถต่อยอดและก็สามารถทำให้ชมรมเนี่ยอยู่ร่วมกันและก็มีอะไรก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับ
เพื่ออาชีพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะฮะได้แลเห็นว่าเมื่อเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะครับโลกนี้จะอยู่ด้วยได้ความรักนะครับไม่ใช่ความเกลียดชังการแก้ไขปัญหานะครับจึงต้องมองโลกในแง่ดีปราศจากอคติจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเช่นเดียวกับการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะต้องใช้แนวทางของสันติวิธีในการพูดคุยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ